ากถามว่าดวงจันทร์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรคำตอบก็จะมีหลายทฤษฎีมากเลยทีเดียวแต่ทฤษฎีการกำเนิดดวงจันทร์ที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดคือทฤษฎีพุ่งชนที่กล่าวว่าในช่วงปลายของระยะสะสมมวลของโลกได้มีวัตถุขนาดใหญ่คาดกันว่าน่าจะประมาณดาวอังคารลูกหนึ่งพุ่งเข้ามาชนโลกทำให้เนื้อโลกก้อนใหญ่หลุดออกไปและต่อมาเศษหินเหล่านั้นได้เกาะกลุ่มกันเป็นวัตถุอีกดวงหนึ่งจากดาวที่หลอมเหลวนั้นก็ค่อยๆเย็นตัวและแข็งตัวขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นดวงจันทร์บริวารของโลกและในช่วง 1,500 ล้านปีแรกดวงจันทร์ดวงน้อยดวงนี้ก็ถูกลูกอุกกาบาตมากมายวิ่งชนจนผิวเต็มไปด้วยหลุมเป็นบ่อมากมายและจะว่าไปแล้วดวงจันทร์กับโลกก็เป็นพี่น้องที่มีอายุใกล้เคียงกันนั่นคือประมาณ 4,600 ล้านปีเรื่องราวทั้งจุดกำเนิดอิทธิพลที่มีต่อโลกและอีกหลายเรื่องราวที่เกี่ยวกับดวงจันทร์ได้ถูกค้นคว้าทั้งการศึกษาภาพถ่ายตัวอย่างหินดินและแร่ธาตุต่างๆที่เก็บมาจากดวงจันทร์จากที่มนุษย์เราได้พยายามส่งยานอวกาศไปสำรวจดวงจันทร์ตามโครงการสำรวจดวงจันทร์หลากหลายโครงการซึ่งในระยะแรกจะมีเพียง2ชาติยักษ์ใหญ่อย่างสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่จะมีโครงการอะไรบ้างในช่วงแรกเริ่มนั้นวันนี้เรามารู้จักกับ10โครงการสำรวจดวงจันทร์กับยานอวกาศในยุคแรกเริ่ม 1. โครงการลูน่าโครงการลูน่าเป็นโครงการอวกาศชุดแรกที่สหภาพโซเวียตส่งไปสำรวจดวงจันทร์ระหว่างพุทธศักราช2502ถึง2519โดยประสบความสำเร็จสามารถถ่ายภาพด้านไกลของดวงจันทร์และสามารถลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์ได้เมื่อปี2509นำตัวอย่างดินจากดวงจันทร์ประมาณ100กรัมกลับมายังโลกได้ในปี2513 2515และ2519และมีรถสำรวจไปแล่นบนดวงจันทร์ในปี2513และ2516โดยยานลูน็อกฮูด1และ2ความสำเร็จของสหภาพโซเวียตในการพิชิตอวกาศนำหน้าสหรัฐอเมริกานั่นจึงทำให้ในเวลาต่อมาในปีพุทธศักราช2504ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีประกาศต่อสาธารณชนว่าสหรัฐอเมริกาจะต้องส่งมนุษย์ไปลงดวงจันทร์ให้ได้ก่อนปี2513โครงการอวกาศของนาซาจึงเกิดขึ้นอย่างเข้มข้น 2. โครงการเรนเจอร์โครงการเรนเจอร์นี้เป็นโครงการของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาที่ได้เกิดขึ้นในระหว่างปีพุทธศักราช2504ถึง2508เป้าหมายของโครงการถูกออกแบบให้ยานไปพุ่งชนดวงจันทร์และทำการส่งภาพมายังโลกตั้งแต่ก่อนพุ่งชนและขณะที่อยู่ห่างดวงจันทร์ตั้งแต่ระดับ 1,000 กว่าไมล์และสุดท้ายเมื่อยานเข้าประชิดดวงจันทร์ในระยะเพียงไม่กี่ไมล์วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะเตรียมข้อมูลไว้ก่อนที่จะส่งมนุษย์ขึ้นไปยังดวงจันทร์นั่นเองแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร 3. โครงการลูน่าออร์บิเตอร์โครงการลูน่าออร์บิเตอร์ของสหรัฐอเมริกานั้นเกิดขึ้นในระหว่างปีพุทธศักราช2509ถึง2510มีเป้าหมายเพื่อถ่ายโดยรอบดวงจันทร์ในขณะที่ยานอวกาศวนรอบดวงจันทร์โดยแรกเริ่มได้ส่งยานลูน่าออร์บิเตอร์1เป็นยานอวกาศลำที่1จาก5ลำในโครงการยานอวกาศแบบไร้นักบินที่ถูกส่งขึ้นไปโคจรรอบดวงจันทร์โดยองค์การนาซาเพื่อภารกิจในการทำแผนผังพื้นผิวดวงจันทร์ก่อนที่ยานอพอลโลจะทำการร่อนลงภารกิจทั้ง5ครั้งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีโดยพื้นผิวของดวงจันทร์กว่า 90% ถูกถ่ายภาพไว้ด้วยความละเอียดระดับ60เมตรด้วยกล้องแบบเลนคู่โดยเป็นเลนมุมแคบขนาด610มิลลิเมตรและเลนมุมกว้างขนาด80มิลลิเมตรหน่วยประมวลผลฟิล์มสแกนเนอร์และอุปกรณ์เฉพาะสำหรับจัดการเกี่ยวกับฟิล์มที่ใช้เป็นขนาด70มิลลิเมตรนับเป็นการบุกเบิกให้กับโครงการต่อมาอย่างโครงการเซอร์เวเยอร์และอพอลโลในอนาคต 4. โครงการเซอร์เวเยอร์โปรแกรมเซอร์เวเยอร์เป็นโปรแกรมของ NASA ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2509ถึงมกราคม2511
นาซาส่งยานอวกาศหุ่นยนต์7ลำไปยังพื้นผิวดวงจันทร์เป้าหมายหลักของมันคือการแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการลงจอดที่บนดวงจันทร์และถือได้ว่ามันเป็นยานสำรวจอวกาศอเมริกาลำแรกที่ประสบความสำเร็จในการลงจอดอย่างนุ่มนวลบนวัตถุนอกโลกโปรแกรมดังกล่าวดำเนินการโดย Jet Propulsion Laboratory หรือ JPL ของ NASA เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโปรแกรม Apollo JPL ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตห้าโครงการ Skylabเป็นสถานีอวกาศแห่งแรกของสหรัฐถูกส่งขึ้นสู่อวกาศครั้งแรกในวันที่11พฤษภาคมปีพุทธศักราช2516จากฐานปล่อยจรวด LC-39A ศูนย์อวกาศเคนเนดีโดยใช้จรวด Saturn INT-21 สถานีอวกาศแห่งนี้มีขนาดประมาณ 25×17 เมตรน้ำหนักรวมทั้งหมดประมาณ77ตันใช้เวลาโคจรรอบโลกครั้งละ93นาทีโคจรเหนือพื้นโลกประมาณ434กิโลเมตรมีเป้าหมายคือให้มนุษย์ขึ้นไปใช้ชีวิตบนสถานีลอยฟ้าเพื่อทำการค้นคว้าทดลองให้ได้นานที่สุดเน้นศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติการแพทย์ฟิสิกส์ผลกระทบของสภาพไร้แรงดึงดูด 6. โครงการอพอลโลโซยูสนับเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตเพื่อร่วมกันทดสอบระบบนัดพบและเชื่อมยานอวกาศของสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตเข้าด้วยกันวัตถุประสงค์หลักคือเป็นสัญลักษณ์แห่งนโยบายยุคแห่งการผ่อนคลายความตึงเครียดที่ทั้งสองมหาอำนาจกำลังดำเนินในเวลานั้นและเป็นการสิ้นสุดการแข่งขันอวกาศระหว่างสองประเทศที่เริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช2500โดยยานอพอลโลของสหรัฐมีนักบิน3คนขณะที่ยานโซยูสของโซเวียตมีนักบิน2คน 7. โครงการยานขนส่งอวกาศหรือ Space Shuttle Space Shuttle หรือกระสวยอวกาศคือเครื่องบินอวกาศของสหรัฐอเมริกาสร้างขึ้นโดยองค์การ NASA มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า Space Transportation System หรือ STS ผลิตโดยบริษัท North American Aviation ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Rockwell International Space Shuttle ทะยานขึ้นเหมือนจรวดและไปโคจรรอบโลกมีปีกและตอนกลับสู่โลกจะร่อนลงตามรันเวย์กระสวยอวกาศถูกออกแบบมาให้ใช้งานซ้ำได้100ครั้งหรือปฏิบัติการได้10ปีโครงการถูกเริ่มขึ้นในท้ายยุค60หลังจากนั้นก็มีบทบาทสำคัญในปฏิบัติการที่ต้องใช้คนเข้าร่วมของ NASA มาโดยตลอดจนกระทั่งในเดือนกรกฎาคมปี2554 NASA ก็ได้ยุติโครงการนี้ลงหลังจากกระสวยอวกาศลำแรกขึ้นสู่อวกาศมานานกว่า30ปีรวมถึงระยะพัฒนาอีกกว่า20ปีและจะเปลี่ยนไปพัฒนาระบบขนส่งรุ่นใหม่ในโครงการ Constellation ซึ่งเป็นจรวดธรรมดาแทนเดิมคาดการว่าจะเริ่มใช้งานได้ในปี2559จนกระทั่งในวันที่1กุมภาพันธ์ปี2558ประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ประกาศให้ยกเลิกโครงการนี้โดยให้เปลี่ยนไปออกแบบพัฒนายานอวกาศรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าแทน 8. โครงการ Mercury Project Mercury เป็นโครงการ Space Flight มนุษย์โครงการแรกของสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินการตั้งแต่ปี2501ถึง2506จุดเริ่มต้นของ Space Race เป้าหมายของมันคือการทำให้มนุษย์เข้าไปในวงโคจรและกลับลงมาสู่โลกอย่างปลอดภัยซึ่ง NASA ก็ได้ทดลองทำการบินขึ้นไปและพัฒนาอย่างต่อเนื่องถึง20ครั้งโดยบางครั้งก็ได้มีการส่งสัตว์ขึ้นไปด้วยและมีถึง6เที่ยวบินที่ประสบความสำเร็จโดยการส่งนักบินอวกาศขึ้นไปซึ่งความสำเร็จของโครงการนี้ก็ยังกลายมาเป็นพื้นฐานสำหรับโปรเจกต์ Gemini ในลำดับต่อมาอีกด้วยโครงการ Gemini โปรเจกต์ Gemini เป็นโครงการ Space Flight มนุษย์โครงการที่2ของ NASA ดำเนินการระหว่างโครงการ Mercury และ Apollo โครงการนี้เริ่มต้นขึ้นในปี2504วัตถุประสงค์ของยานอวกาศลำนี้คือการพัฒนาเทคนิคการเดินทางในอวกาศ
เพื่อสนับสนุนภารกิจอพอลโลที่จะต้องลงจอดบนดวงจันทร์ทดสอบการดำรงชีวิตในอวกาศโดยการนำมนุษย์2คนพร้อมกับอุปกรณ์สนับสนุนการดำรงชีวิตขึ้นไปโคจรในอวกาศให้สามารถดำรงชีพในอวกาศให้นานที่สุดพร้อมทั้งฝึกวิธีนัดพบและต่อเชื่อมกับยานลำอื่นในวงโคจรรอบโลกและนับว่าประสบความสำเร็จในการพัฒนาการใช้เทคนิคการนำยานลงจอดในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำโครงการอพอลโลหลังจากนาซาทำการศึกษาและพัฒนาโครงการทางอวกาศมาอย่างต่อเนื่องยาวนานและโดยเฉพาะจากโครงการต่อเนื่องจาก Mercury และ Gemini กระทั่งสะสมศักยภาพด้านต่างๆจนมาถึงคิวของโครงการอพอลโลที่มีจุดหมายสำคัญอยู่ที่การส่งมนุษย์ไปพิชิตพื้นผิวดวงจันทร์ได้อย่างปลอดภัยโครงการอพอลโลจะใช้มนุษย์อวกาศครั้งละ3คนสำหรับยานอวกาศที่ใช้ตัวยานจะประกอบไปด้วย3ส่วนคือยานบังคับการเป็นที่อยู่ของนักบินอวกาศขณะเดินทางไปกลับโลกและดวงจันทร์ยานบริการซึ่งอยู่ติดกับยานบังคับการจะใช้สำหรับเป็นที่ติดตั้งของอุปกรณ์และเครื่องยนต์ต่างๆและยานลงดวงจันทร์หรืออีเกิลจะเป็นส่วนที่นำนักบินอวกาศ2คนลงบนดวงจันทร์แต่การเริ่มต้นของโครงการจะเปิดฉากได้ไม่ดีนักเมื่อยานอพอลโล1เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ห้องบังคับการระหว่างการซ้อมที่ภาคพื้นดินเมื่อวันที่27มกราคมปี2510ทำให้นักบินอวกาศ3คนคือโรเจอร์ชาฟฟี่เวอร์จิลกิสันและเอ็ดเวิร์ดไวท์เสียชีวิตลงทำให้นาซาต้องหยุดชะงักโครงการไประยะหนึ่งทำให้ยานอพอลโล4 5และ6ที่ส่งไปเป็นแบบไม่มีคนบังคับซึ่งเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของจรวด Saturn หลังจากนั้นในวันที่21ธันวาคมปี2511ในอพอลโล8จึงได้มีการส่งยานที่มีมนุษย์บังคับขึ้นไป3คนคือแฟรงค์เบอร์แมนเจมส์เอโรเวลและวิลเลียมเอแอนเดอร์สรวมทั้งอพอลโล9และ10แต่เป็นเพียงการโคจรอยู่ในอวกาศรอบๆโดยยังไม่ทำการลงจอดบนดวงจันทร์ภายหลังเมื่อภารกิจของอพอลโล10พบความสำเร็จนาซาจึงเดินเครื่องอพอลโล11ต่อในเวลาไม่ถึง2เดือนและแล้วโลกก็ตั้งตารอคอยวันที่16กรกฎาคมปี2512เมื่อนาซากำหนดให้เป็นวันเดินทางของอพอลโล11ยานที่จะนำพามนุษย์ไปลงบนดวงจันทร์ลูกเรือ3คนของอพอลโล11ประกอบไปด้วยนีลอาร์มสตรองเอ็ดวินแอนดรินและไมเคิลคอลินยานทำการลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์ณบริเวณทะเลแห่งความสงบเมื่อวันที่21กรกฎาคมปีพุทธศักราช2512เวลา 9:56 นตามเวลาในประเทศไทยนิวเออาร์มสตรองออกจากยานดวงจันทร์โดยใช้เท้าซ้ายเหยียบลงบนพื้นผิวดวงจันทร์พร้อมกับกล่าวว่าก้าวเล็กๆของมนุษย์คนหนึ่งเป็นก้าวกระโดดไกลของมนุษยชาติและนี่คือรอยเท้าแรกของมนุษย์บนดวงจันทร์